สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่28มกราคมตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะค่ำคืนนี้นะคะติดตามประเด็นต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกานั้นทิ้งดิ่งลงมานะคะหลังจากที่นักลงทุนนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจเกี่ยวมาตรการทางด้านการเงินที่จะอัดฉีดเพิ่มเติมหรือไม่จากทางด้านของเฟดนะคะซึ่งตอนนี้เฟดก็บอกว่าสงสัยต้องใช้มาตรการทางด้านการคลังเข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วประเด็นตรงนี้นะคะรวมไปถึงกรณีที่นักลงทุนมีความคาดการณ์กันด้วยนะว่าทางด้านของ ECB เขาอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยด้วยหรือเปล่านะคะเลยอาจจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนด้วยวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังคงปิดปรับตัวย่อลงไปต่างชาติเอาไป 2,000 กว่าล้านบาทแต่ว่ารายย่อยซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวค่ะก็ถือว่ารายย่อยอาจจะรอจังหวะนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาประเมินที่ทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงเบรกที่2ด้วยนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ค่ะว่าตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงค่ำคืนเมื่อวานนี้จนมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกจับตากันนั่นก็คือเรื่องของนโยบายทางด้านการเงินที่ออกมาหลากหลายมาตรการก่อนหน้านี้จากทั้งธนาคารกลางนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศต่างๆนะคะที่ออกมาส่งผลทำให้สภาพคล่องนั้นล้นอยู่ในระบบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการพูดคุยถึงเรื่องของการลดปริมาณ QE หรือแม้กระทั่งการที่จะจำกัดนะคะนโยบายทางการเงินบ้างแล้วเห็นได้จากการส่งสัญญาณของการประชุมเฟดในค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วค่ะก็เลยส่งผลทำให้นักลงทุนนั้นอาจจะเกิดความไม่มั่นใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในระยะถัดไปในขณะเดียวกันก็เริ่มไม่มั่นใจนะคะว่าจะมีการคุมเข้มทางด้านของนโยบายทางด้านการเงินหรือไม่ค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะทางด้านของนายเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินเมื่อคืนวันที่ผ่านมาว่าทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มตัวอย่างรุนแรงจะสร้างแรงกดดันต่อกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการจ้างงานนะคะโดยเศรษฐกิจสหรัฐนั้นยังคงอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายด้านการจ้างงานและเงินเฟ้อที่เฟดกำหนดเอาไว้คาดว่าจะต้องใช้ระยะอีกเวลาอีกสักประมาณนึงเลยละค่ะที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนโดยนายพาวเวลระบุบอกว่าชาวอเมริกันกว่า9ล้านคนยังคงตกงานเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ดังนั้นนโยบายการคลังจะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่จะมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการทางด้านการคลังที่รัฐบาลกลางเพิ่มการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจขยายโครงการช่วยเหลือคนว่างงานไม่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้นะคะทางด้านของนายพาวเวลก็ระบุค่ะว่าการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป็นวงกว้างและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราสามารถเอาชนะการแพร่ระบาดและช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นกลับมาฟื้นฟูสู่สภาวะปกติได้และการเว้นระยะห่างทางสังคมการสวมหน้ากากอนามัยก็จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้ในไม่ช้านี้นะคะดังนั้นเรามาดูตัวเลขกันสักหน่อยนะคะเอากราฟมาให้ดูนะคะจากข้อมูลของ Our World in Data ซึ่งระบุถึงตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกณปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่26 27 28 29นะคะก็คือมองไปข้างหน้ามีแนวโน้มว่าโอกาสของการติดเชื้อที่เป็นเคสใหม่น่าจะมีโอกาสปรับตัวลดลงละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะรายงานสถานการณ์เรียลไทม์มาฝากกันส่วนทางด้านของสถาบันออสเตรเลียนะคะชี้ระบุว่านิวซีแลนด์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะในการจัดการกับโควิดนะคะรองลงมาเป็นเวียดนามส่วนไทยสามารถครองอยู่ที่อันดับ4ด้วยค่ะค่ะคือเรามองว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะบางประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีการผ่อนคลายกันไปแล้วหรือว่าแม้แต่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อมีการปรับตัวลดลงดังนั้นตัวเลขที่ลดลงไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่ประมาทหรือว่าไม่ระวังนะยังคงต้องระวังกันอยู่ด้วยยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลหรือว่าหน้าเทศกาลสำคัญเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลเลยนะที่จะเป็นตัวแปรที่ทำให้ในเรื่องของไวรัสโควิด-19 อาจจะเพิ่มขึ้นได้ค่ะที่พูดแบบนี้เพราะต้องบอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แน่นอนจะเกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลตรุษจีนหลายๆคนหลายๆบ้านเตรียมตัวกันแล้วนะคะวางแผนกันแล้วค่ะว่าจะมีวิธีการไหว้ตรุษจีนอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าทางด้านของปักกิ่งเขาบอกว่าปีนี้ถ้าตรุษจีนใครที่ไม่ออกจากบ้านเขาจะมีการแจกคูปองให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณวันที่12กุมภาจะถือว่าเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก่อนหน้านี้คนจีนจะให้ความสำคัญกับเทศกาลในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากไวรัสโควิด-19 ระบาดขึ้นนะคะจำเป็นจะต้องมีมาตร
การป้องกันมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นทางด้านของเทศบาลนครปักกิ่งของจีนเขามีการประกาศกันด้วยปักกิ่งจะแจกจ่ายนะคะบัตรกำนันช้อปปิ้งสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยที่ปฏิบัติตามคำเรียกร้องของรัฐบาลให้งดเดินทางออกนอกเมืองช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยทางด้านของโฆษกรัฐบาลเทศบาลนครปักกิ่งทนายซุยเหอเจียนเนี่ยเขามีการออกมาเปิดเผยค่ะรัฐบาลออกมาตรการต่างๆเพื่อรับรองว่าผู้อยู่อาศัยในเมืองจะเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในปักกิ่งอย่างมีความสุขโดยซูเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าตลาดสดและสถานีขนส่งจะเปิดให้บริการตามปกติพิพิธภัณฑ์โรงละครและสวนสาธารณะก็จะเปิดให้บริการแต่ว่าจะต้องเปิดแบบเป็นระเบียบนะคะโดยมีการกำหนดให้จองเวลาเข้าชมล่วงหน้าพร้อมทั้งจำกัดจำนวนผู้เข้าชมด้วยนอกจากนี้ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือในปักกิ่งค่ะยังจะมีสิทธิพิเศษนะคะได้รับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย20กิกะไบต์สำหรับใช้งานในเมืองช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์ถือเป็นมาตรการจูงใจเพื่อให้ชาวปักกิ่งลดการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี2564ของจีนที่มีการเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าจำนวนผู้โดยสารจะลดลงหลังจากจีนยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดระลอกใหม่ซึ่งกระทรวงคมนาคมของจีนคาดการณ์ว่าผู้โดยสารจะเดินทางในช่วงมหกรรมที่เกิดขึ้นตรงนี้ระยะเวลากว่า40วันรวมประมาณ 1.7 พันล้านครั้งหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบเป็นปีต่อปีแต่ว่าจะยังคงเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าระดับปี2562ค่ะส่วนของบ้านเราทั้งตรุษจีนแล้วก็วาเลนไทน์สบค.เขาบอกแล้วนะคะเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้จะมีมาตรการออกมาว่าหลังจากนี้จะปลดล็อกที่อะไรกันได้บ้างร้านอาหารจะขยายระยะเวลาเป็น5ทุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดตามกันต่อค่ะต้องยอมรับนะคะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นมีผลค่อนข้างมากนะคะต่อความเชื่อมั่นของการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในประจำวันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเวียดนามนะคะมีการประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงสุดในรอบ2เดือนที่ผ่านมาที่บอกว่าพุ่งสูงสุดเนี่ย2คนเองนะส่งผลทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยนะคะร่วงลงไปกว่า 6% เลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะถึงแม้ว่าบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกจะอยู่ภายใต้วิกฤตโควิด-19แต่ต้องยอมรับนะคะว่าภายใต้วิกฤตโควิด-19ก็ทำให้ธุรกิจหลากหลายธุรกิจเติบโตได้อย่างดีค่ะหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจสมาร์ทโฟนนะคะที่มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นในการ work from home หรือว่า work from anywhere นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ Apple นั้นมีการรายงานตัวเลขรายได้ในไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาถือว่าเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะเพราะว่ารายได้เพียงไตรมาสเดียวทะลุ100,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่ก็เฉียดสักประมาณ 3.34 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดย Apple ค่ะเป็นบริษัทที่มีมูลค่ากิจการสูงที่สุดในโลกได้มีการรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดคือไตรมาสที่1นะคะประจำปี2021ตามงบของบริษัทสิ้นสุด26ธันวาคม2020นะคะก็คือถ้ามองไปถ้าคิดก็คือเป็นไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมานะคะรายได้รวม 1.114 แสนล้านดอลลาร์หรือประมาณ 3.34 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 21% ค่ะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำรายได้ทะลุแสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีเพียงแค่2บริษัทเท่านั้นที่ทำได้ก็คือ Walmart แล้วก็ Exxon นะคะแต่มีการคาดการณ์ว่าเดี๋ยวรอจับตาต้นเดือนกุมภาพันธ์อาจจะมีอีกหนึ่งบริษัทที่ทำแบบนี้ได้ก็คือ Amazon นะคะส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะของApple มาจากยอดขาย iPhone 12รุ่นใหม่ที่รองรับเครือข่าย 5G ยอดขายสมาร์ทโฟนของ Apple นั้นเติบโตขึ้น 17% มีมูลค่าสูงถึง 6.56 หมื่นล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยนี่ก็เฉียด2ล้านล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็ยังมาจากยอดขายในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ล้วนแล้วแต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราถึง 10% ขึ้นไปการประกาศผลประกอบการในครั้งนี้ไม่ได้มีการคาดหมายสำหรับไตรมาสถัดไปค่ะเนื่องจากว่า Apple นะคะได้ยุติการคาดหมายตัวเลขดังกล่าวตั้งแต่การเกิดระบาดของโควิด-19 และมีการรายงานนะคะว่ายอดขายที่ขายได้ดีทั่วโลกเนี่ยดีที่สุดคือ Greater China ก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันทำรายได้สูงถึง 2.13 หมื่นล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 57% นะคะและตัวเลขรายได้นี้ส่งผลทำให้สถาบันนะคะที่มีการจัดอันดับอย่าง International Data CorporationIDC ระบุบอกว่าไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาเนี่ย Apple นะคะสามารถครองแชมป์ยอดขายสมาร์ทโฟนที่สูงที่สุดในโลกได้ละค่ะ
แน่นอนว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด19นะคะอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่านี่เกี่ยวข้องกับการบริการการแพทย์อาจจะมีการปรับตัวลดลงแต่ว่าเทคโนโลยีนั้นปรับตัวดีขึ้นถือว่าเป็นการตอบรับ New Normal แล้วก็ Next Normal กันด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจแน่นอนว่าผลกระทบจากไวรัสโควิด19อาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวลดลงไปการเกิดการระบาดระลอกใหม่นะคะก็มองว่าเศรษฐกิจไทยนั้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงกว่าที่คาดการกันไว้ด้วยนะคะโดยวันนี้ทางด้านของ EICค่ะเขามีการประเมินกันด้วยการเกิดภาวะวิกฤตไวรัสโควิด19ที่ระบาดและลอกใหม่ในบ้านเรานะคะอาจจะทำให้ทิศทางภาวะเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวย่อลงไปค่ะปีนี้มองว่าน่าจะขยายตัวได้ 2.2% จากเดิมนะที่มีการคาดการไว้อยู่ที่ประมาณ 3.8% ค่ะโดยทางด้านของดร.ยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center หรือว่า EIC ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนระบุว่าการระบาดระลอกใหม่ของโควิด19ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี2564โดย EIC ปรับประมาณการ GDP ลงเหลือ 2.2% จากครั้งก่อนที่ 3.8% โดยมีสาเหตุสำคัญค่ะก็คือในเรื่องของการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีแนวโน้มช้ากว่าที่คาดการกันไว้ EIC จึงปรับประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ลงเหลือ 3.7 ล้านคนโดยเป็นการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังของปีโดยเฉพาะในไตรมาสที่4เป็นหลักรวมถึงภาคการส่งออกมีแนวโน้มชะลอกว่าที่คาดการในช่วงครึ่งปีแรกตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจากการกลับมาของการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย EIC คาดการมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวได้ 4% เมื่อเทียบปีต่อปีในปีนี้ค่ะและยังมีการระบาดและลอกใหม่ด้วยนะคะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ EIC คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนในการควบคุมการระบาดและลอกใหม่ซึ่งแม้ผลกระทบจะไม่รุนแรงเท่ากับการระบาดและลอกแรกและมีมาตรการภาครัฐที่ช่วยบรรเทาผลกระทบแต่ผู้ประกอบการ SME และผู้ใช้แรงงานในด้านธุรกิจบริการก็ยังได้รับผลกระทบค่ะสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาในปีนี้นะคะก็ยังคงมีระยะเวลาในการควบคุมการระบาดและลอกใหม่ความล่าช้าในการกระจายวัคซีนของไทยอย่างแพร่หลายแผลเป็นทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพระบบการเงินผ่านการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นปัญหาเสถียรภาพการเมืองในประเทศซึ่งอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนปัญหาในเรื่องของภัยแล้งก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาค่ะจากระดับน้ำในเขื่อนที่ยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตรวมไปถึงค่าเงินบาทที่แข็งเร็วกว่าคู่ค้าคู่แข่งซึ่งอาจจะกระทบต่อการฟื้นตัวของภาคส่งออกและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาประเมินสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะว่าช่วงนี้จะสามารถเข้าไปรับได้ไหมนะคะแล้วแนวโน้มของการฟื้นตัวจะมีโอกาสของดัชนีไปที่ระดับเท่าไหร่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะปรับตัวลดลงแบบนี้ฮะหลุด 1,500 จุดกันไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะถือว่าเป็นจังหวะดีที่นักลงทุนจะเข้าไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่ำคืนนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตผู้อำนวยการอาวุโสจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณประกิตคะดูเหมือนว่าสัญญาณจากเฟดที่จะใส่เงินเข้ามาในระบบเพิ่มนั้นดูเหมือนจะหายไปแล้วนะคะดังนั้นการปรับตัวลงรอบนี้เป็นจุดจบหรือว่าจะเป็นการปรับฐานรอบใหญ่คะครับคืออย่างแรกเนี่ยเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณเรียกได้ว่าไม่เติมเงินนะครับไม่ใช่นะครับค่ะก็เขาก็ยืนยันนะครับแล้วก็ยืนยันยิ่งกว่าพี่ปู่แบ็คเฮดอีกนะครับว่าก็ยังคงนะที่จะใช้ QE อยู่ต่อไปนะครับก็เป็นไปตามแผนที่เคยได้เปิดออกมาเมื่อตอนเดือนธันวาก็คือซื้อตัว Treasury เนี่ย80,000 เหรียญต่อเดือนนะครับแล้วก็ซื้อตัว MBS อีก40,000 เหรียญต่อเดือน40,000 ล้านเหรียญนะครับก็เป็นไปตามแผนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อนข้างยืนยันว่าเรื่องของตัว QE tapering เนี่ยอีกนานนะตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นหรอกนะครับอีกนานนะเมื่อถึงวันที่มันจะเศรษฐกิจดีขึ้นเดี๋ยววันถึงวันนั้นเดี๋ยวก็ค่อยๆลดเองแหละแต่มันไม่ใช่วันนี้นะครับในเรื่องของเฟดผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าการปรับฐานของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยหรืออาจจะจุดระเบิดที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับมันเป็นเรื่องที่ควรต้องเกิดขึ้นนะเพราะว่าในรอบ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแต่กระแสว่าตลาดหุ้นอเมริกามันฮีทแล้วนะครับ
โกลแมนแซกเองก็เตือนนะครับว่าควรได้เวลาลงแล้วนะครับแต่โกลแมนแซกเขาเตือนว่าถ้ามันจะลงเนี่ยมันเป็นโอกาสในการเข้าเก็บเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็วาง ERN ปีนี้ที่ 4,300 จุดอยู่ดีนะครับสำหรับตัว S&P ถัดมาเนี่ยก็เป็น Bank of America ที่ออกมาเตือนนะครับแล้วก็ใครหลายๆคนก็มองออกอะว่ามันต้องมีปรับฐานเพราะว่ามันจะขึ้นทำ New High อย่างเดียวไม่ได้นะครับแล้วการปรับฐานในระดับ 5-15% เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรต้องเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของอเมริกาผมว่าเรื่องปกติส่วนในเมืองไทยเองอะครับก็ต้องยอมรับว่าให้ผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยมา3เดือนติดต่อกันนะครับเดือนพฤศจิกายน 10% นะเดือนธันวาคมก็อีกประมาณ 3% เดือนมกราคมต้นเดือนก็ปาไป 5% เนี่ยนะครับมันต้องโดนอยู่แล้วนะครับโดนช้าโดนเร็วยังไงก็ต้องโดนนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ที่ย่อลงมาต่ำกว่า 1,500 เนี่ยน่าเอาไหมผมคิดว่าดูน่าสนใจแต่ยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับสาเหตุที่ไม่ต้องรีบร้อนเพราะอะไรเพราะว่าการขายเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆถูกไหมครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกองทุนในประเทศอันนี้ยอมรับได้เพราะว่าขายเนื่องจาก LTF ที่ครบกำหนดแล้วก็ขายเนื่องจากว่าต้องเตรียมเงินไปลุยกับ PDOR อันนี้ก็อันนึงยอมรับได้แต่ปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวันที่15จนถึงวันนี้มันมีต่างชาติขายตลอดเลยค่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นรายการบิ๊กหลอดด้วยนะถ้าเราไปดูรายชื่อโบรกเกอร์ที่ขายเนี่ยก็เป็นโบรกเกอร์ที่รับออเดอร์จากต่างชาติจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Credit Service JP Morgan Net แล้วเป็นเซลล์เลยนะครับเพราะนั้นชัดเจนว่าต่างชาติขายแต่ข้อดีก็คือไม่ได้ขายแต่ไทยอย่างเดียวขายทั้งภูมิภาคนะครับอาการเป็นแบบนี้ผมก็เลยเดาว่าถ้าเป็นแบบนี้ขายไปแล้วอาจจะกลับมาไม่กลับมาเร็วนะฮะอีกนานก็มันจะเข้าสู่ช่วงตรุษจีนด้วยนะจะเป็นช่วงที่ราคาสินค้าพวกกระพันทุกอย่างจะนิ่งหมดนะนิ่งสงัดนะเพราะไม่มีใครทำอะไรคนจีนไม่เคลื่อนไหวนะครับเราก็คงได้เห็นภาพของตลาดเนี่ยซึมซับชาวต่างชาติขายแล้วยังไม่รีบร้อนกลับเข้ามาเนี่ยเลื่อยไปจนกว่าจะจบตรุษจีนนู่นเลยประมาณเลยกลางเดือนกุมภาพันธ์นะเพราะนั้นช่วงไหนที่น่าซื้อที่สุดก็ซื้อตอนช่วงตรุษจีนครับค่ะนะครับช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลานะครับช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาไปรอตุ๊ดจีนถ้าอย่างนั้นไปรอตุ๊ดจีนนี่จะเป็นกลุ่มไหนตัวไหนได้บ้างไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็น่าจะเป็นช่วงเทศกาลตุ๊ดจีนกันแล้วนะคะถ้าเป็นผมอยากจะไปเก็บพวกพันตกลงรับตุ๊ดจีนช่วงเวลาไหนบ้างครับช่วยบอกหน่อยครับ12 กุมภาพันธ์ 2 อาทิตย์ต้อง2อาทิตย์ไม่ใช่สัปดาห์หน้าถูกไหมนะครับตกใจค่ะเราก็ต้องไปเก็บพวกพันครับเพราะว่าพวกพันมันราคาสินค้าพวกพันน่าจะมีการพุ่งขึ้นนะครับหลังจากตรุษจีนน่าจะกลับมาอีกละลอกหนึ่งนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มการเงินนะก็รองรับกับผลประกอบการที่จะประกาศออกมาด้วยนะครับกลุ่มการเงินก็น่าจะมีผลประกอบการที่โดดเด่นนะครับค่ะช่วงตรุษจีนนะคะวันวาเลนไทน์ช่วงนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศนะคะตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส4เรากังวลกับตัวเลขนี้บ้างไหมคะไม่ค่อยกังวลนะครับเพราะว่าอย่างในไทยเนี่ยโควิดมันมาระเบิดช่วงปลายเดือนธันวาไงใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คงไม่ได้กระทบกับตัวเลขของเศรษฐกิจในไตรมาส4สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปตรุษจีนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอันนี้แน่นอนละการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเรื่องของในเรื่องของดอกเบี้ยเราประเมินยังไงดีคะผมเชื่อว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยไว้แน่นอนนะครับไม่น่าจะตัดสินใจรีบลดดอกเบี้ยค่ะนะครับไม่น่านะครับเพราะว่ากระสุนมีน้อยนะครับแล้วรถตอนนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรที่ทำให้เงินบาทเนี่ยดีขึ้นมาได้นะครับคงไม่ได้ช่วยให้เงินบาทอ่อนได้อย่างมีนัยยะนั้นน่าจะเก็บกระสุนไว้นะครับค่ะฟังดูนี่นะคะก็คือมองแล้วตลาดหุ้นไทยยังน่าสนใจแต่ให้ประวิงเวลาออกไปอีก2อาทิตย์นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะลงไปมากกว่านี้เรามองแนวรับแน่นๆเอาไว้สักประมาณเท่าไหร่คะจริงๆแล้วแนวรับของเซตแทบไม่อยากมองเลยครับเพราะว่าไม่ได้ลึกทีนี้เรามันถูกยึดอำนาจไปแล้วครับมันเป็นเดลต้าอินเด็กซ์นะมันก็เลยดูยากนะครับแต่ถ้าประเมินจริงก็คงไม่ได้ต่ำกว่า 1,410 หรือ 1,400 นะครับค่ะแต่ถ้าลงมานี่น่าเอามากเลยนะตอนนี้จริงนะฮะค่ะมีท็อปพิกไหมคะพอเมื่อกี้บอกรายกลุ่มไปแล้วค่ะแน่นอนนะครับผมชอบตัวปตท.นะครับPTTC IVL B Grimm นะ Tisco สวัสดนะครับเนี่ยคือตัวชอบเลยแหละนะครับนอกนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเบอร์2เบอร์3ลองลงมาเช่นจะเป็นเรื่องของ Open The Door ตีเปิดเมืองนะครับCPO Home Pro นะครับก็น่าเก็บเช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องน่าตกใจไม่ใช่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจนะคะแต่ถือว่าเป็นจังหวะที่อาจจะมีโอกาสให้นักลงทุนเข้าไปเก็บในหุ้นกลุ่มที่น่าจะเติบโตได้ในอนาคตอาจจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนึงผ่านพ้นช่วงตรุษจีนกันไปแล้วนะคะก็เป็นมุมมองที่สะท้อนแหละค่ะภาพรวมของการปรับฐานของดัชนีนะคะแล้วก็รอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆด้วยสำหรับใครที่อยากจะลงทุนช่วงนี้ก็ลองไปทำกันบ้านนะคะวิเคราะห์เป็นรายตัวนะคะ selective buy กันได้แล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูอีก2ตลาดค่ะทองคำกับ Bitcoin ก็ร่วงลงมาเมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันนะคะจะประเมินแนวทางอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารติดตามภาวะการลงทุนกันต่อเลยนะมาเริ่มกันที่ตลาดทองคำกันก่อนค่ะวันนี้บทวิเคราะห์จากทางด้านของ YLG เขามีการออกมาเปิดเผยด้วยนะคะทิศทางราคาทองคำช่วงตรุษจีนอาจจะเป็นกรอบแคบๆแล้วก็ที่สำคัญยังไม่ต่ำกว่า 28,000 บาทนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าไปดูในเรื่องของทองคำโลกนะคะต้องบอกว่าสภาทองคำโลกเขามีการคาดการณ์ดีมานด์ทองคำถ้าในอินเดียฟื้นค่ะอาจจะทำให้ราคาทองคำทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นได้ค่ะทางด้านของสภาทองคำโลกนะ WGC มีการคาดการณ์ความต้องการทองคำในอินเดียจะปรับตัวดีขึ้นในปีนี้ค่ะหลังจากที่มีการปรับตัวลง 35% แต่ระดับต่ำสุดในรอบ26ปีในปี2563เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยคาดว่าความต้องการทองคำในอินเดียปีนี้จะได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัว 11.5%ในปีนี้หลังอินเดียพบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ลดลงค่ะโดยในรายงานนะคะยังบอกว่าความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นในอินเดียจะช่วยหนุนราคาทองคำเพราะอินเดียเป็นประเทศที่ซื้อทองคำแท่งมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโดยราคาทองคำทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากนักลงทุนได้แห่ซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะและไตรมาสที่4ของปี2563อินเดียนำเข้าทองคำในปริมาณ 164.4 ตันซึ่งถือว่ามากที่สุดในรอบ6ไตรมาสได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการทองคำในช่วงเทศกาลสำคัญของชาวอินดูซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการทองคำเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นถึง 8% ทำสถิติสูงสุดในรอบ2ปีโดยนักลงทุนได้หันมาซื้อเหรียญทองคำและทองคำแท่งค่ะเพราะว่าคาดการณ์ว่าราคาทองคำอาจจะปรับตัวสูงขึ้นทิศทางในค่ำคืนวันนี้นะคะทั้งราคาทองคำนะคะยังเห็นภาพของการฟื้นตัวอยู่นะ หลังจากที่ลงไปดำดิ่งเมื่อวานนี้สักประมาณ 1,830 เหรียญต้นๆ นะคะส่วนใครที่ลงทุนค่ะในอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางเลือกนะคะที่เป็นคู่แข่งกับทองคำในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั่นก็คือบิตคอยน์นะคะต้องยอมรับว่าล่าสุดนั้นราคาก็ค่อนข้างผันผวนแต่ว่าเป็นแนวโน้มของทิศทางขาลงนะคะแล้วก็สร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนพอสมควรเลยทีเดียวละค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ที่สินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกปรับตัวลดลงบิตคอยนี่ก็พุ่งเหมือนกันนะคะแต่พุ่งในทิศทางขาลงก็คือร่วงทรุดตัวลงไปนะคะต่ำกว่า 30,000 เหรียญ นะคะก็เลยส่งผลทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยเข้ามาประเมินทิศทางแล้วก็สถานการณ์ระบุบอกว่าแนวโน้มของบิตคอยนั้นนะคะยังมีความผันผวนค่ะเนื่องจากว่าณปัจจุบันมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับทางการสหรัฐและก็ยุโรปที่อาจเข้ามาคุมเข้มกฎระเบียบการซื้อขายบิตคอยและสกุลเงินคริปโตซึ่งทางด้านของนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังคนใหม่ของสหรัฐนะคะก็ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าสกุลเงินคริปโตมีการใช้ในธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและรัฐบาลจะต้องพิจารณาออกแนวทางในการควบคุมการใช้สกุลเงินดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ถูกใช้เพื่อการฟอกเงินส่วนทางด้านของนางคริสตินลากาดประธานธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ได้เรียกร้องให้หน่วยงานทั่วโลกออกกฎระเบียบควบคุมบิตคอยโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ต้องอุดช่องโหว่จากการที่มีผู้ใช้บิตคอยในการฟอกเงินและทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานกำกับตลาดการเงินอังกฤษ FCA ออกคำเตือนค่ะว่าผู้ที่ลงทุนในบิตคอยมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดนะคะส่วนทางด้านของ Bank of America ออกรายงานเตือนเลยค่ะว่าบิตคอยถือเป็นค่ะบานดาของฟองสบู่ทั้งปวง
เหมือน mother of balloon ประมาณตอนนี้หลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะเกิดฟองสบู่ใน Bitcoin หรือเปล่านะยังคงเป็นคำที่เราได้ยินอย่างต่อเนื่องเพราะด้วยราคาของเขาที่ค่อนข้างที่จะหวือหวาทีเดียวดังนั้นใครที่จะลงทุนอะไรไม่ว่าจะเป็น Bitcoin หรือว่าการลงทุนรูปแบบอื่นๆติดตามสถานการณ์นะคะเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงค่ะค่ะและถ้าหากว่าใครอยากจะรู้นะคะข้อมูลช็อตคัทแบบนี้นะคะติดตามได้ในรายการของเรานะคะจะประเมินทุกสินทรัพย์แล้วก็ทุกความเคลื่อนไหวทั่วโลกที่มีความน่าสนใจมาฝากกันในช่วงเวลาดี 4:00 น.แบบนี้ละค่ะพรุ่งนี้4:00 น.กลับมาพบกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ